สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณฮะอย่างที่เพื่อนๆก็รู้กันแล้วนะฮะบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะบอกครับวันนี้ว่าช่องเจสซี่เจมผมผ่านนี่แล้วครับผมขอบคุณมากนะครับตบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอตบมือให้ตัวเองแล้วก็ขอตบมือให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะที่มาให้กําลังใจนะฮะแล้วก็มาเฝ้าจนนันหว่างจนเหนื่อยล้าจนท้อมัก็คือไม่ได้ท้อนะแต่คือแบบว่าก็สนุกนะฮะแต่คือแบบว่า แบบซึ้งนะฮะทุกคนครับขอบอกเลยครับซึ้งนะฮะซึ้งจากใจมากนะฮะคืออธิบายไม่ถูกนะฮะเออแบบว่าการที่เราทํ o u t u b e นะมันไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วมันไม่ได้ยากนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเรามีเพื่อนที่ดีๆนะฮะเรามีพี่ๆน้องๆที่ช่วยเราในในช่อง youtube หรือว่าใครที่ไม่ท YouTube อะไรเงี้ยมาช่วยเราเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นสิ่งบันดาลใจนะฮะให้เราบอกว่าสู้ต่อไปนะฮะคือ อยากจะบอกนะฮะหลายหลายครั้งนะฮะผมว่าใครทําทำยูทูบมาหลายครั้งนะฮะเคยมีการทราะะอ้อนะฮะการท้อว่าเราจะไปต่อยังไงเราจะสู้ยังไงคนอื่นเขาผ่านกันแล้วทําไมเรายังไม่ผ่านนะฮะมันก็เป็นจุดประสงค์ที่ที่เราต้องมานั่งคิดนะฮะวันนี้ผมจะไม่ <c oughs> ไ,มได้ไม่ได้มาพูดหรือมาบ่นอะไรนะฮะแต่ก็าจะจริงๆแล้วจากใจจะมาขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะ,ะที่มาช่วยดันให้ช่องผมผ่านเลยนะฮะแล้วก็จะมาให้กําลังใจคนที่ ทำช่องอยู่นะฮะเราอยากจะรู้ว่าผ่านยังไงเร็วๆทำยังไงให้ไปข้างหน้าเร็วเลย้ยแต่ก่อนอื่นนะครับผมครับผมใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืมนะกดปุ่ม subscribe ข้างล่างก่อนนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะฮะสำคัญนะฮะกระดิ่งเตือนนะฮะถ้าไม่กดกระดิ่งทิ้งไว้คุณก็จะไม่รู้ว่าคลิปใหม่ผมออกมาวันไหนนะฮะคลิปวิดีๆจะออกมาอีกเยอะนะครับทุกคนครับนี่นหละครับผมก็นี่แหละครับอย่างที่บอกนะฮะก็จะมาให้กําลังใจคนที่ยังไม่ผ่านนะฮะ การที่เราได้รับมานะมันมากมากกว่าสิ่งที่เราเอ็กซ์เพคดนะฮะคือเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเฝ้าบางคนอดหลับอดนอนนะฮะบางคนเฝ้าจนถึงเช้าเลยนะฮะอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ภูมิใจนะถ,ถึงจะมาแค่นิดนึงถึงอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบภูมิใจที่สุดนะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะเพื่อนเพื่อทุกคนนะ,ะผมขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่ยชื่อขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะลืมคนบางคนลืมอะไรเนี่ยฮะมันก็ก็จะจะผิดพลาดกันนะ,ะแต่ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะฮะ ก็ทุกคนครับเออก็เป็นไปตามแผนนะไม่เชิงตามแผนดีกว่านะผมก็บอกว่าพยายามดันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมโดนอุปสรรคมาเยอะนะฮะมากมายนะคนที่อาจจะรู้คนที่ไม่รู้ผมจะเล่าให้ฟังนะฮะผมช่องนี้มาเกือบ5ปีนะทุกคนครับแล้วก็ทุกปีทุกปีเนี่ยเพื่อนๆแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยผ่านไปกันหมดเลยนะฮะยกเว้นผมฮะเพราะว่าเราเราทําช่องแต่เราไปดันคนอื่นอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็เห็นเพื่อนภูมิใจที่ว่าเพื่อนๆผ่านพี่ๆท่าผ่านกันอะไรเง แล้วมาถึงจุดหนึ่งก็คือเอพึ่งก็ผ่านกันหมดแล้วแล้วทาไมเมื่อไรเราไม่ตั้งใจทํา็ักทีฮะเรามัวแต่ให้แต่คนอื่นผ่านๆไปแล้วเมื่อไรเราจะผ่านฮะเราก็นั่งคิดกับตัวเองนะฮะเพราะว่าผมมีอีกช่องหนึ่งนะฮะถ้าเกิดใครรู้จักช่องผมนะอีกช่องหนึ่งคือช่องฟาร์มับเนวดานะฮะก็ผ่านไปเรียบร้อยนะฮะแต่ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรมากนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็ทาร์เก็ตที่ผมมีไว้ก็จะก็จะเริ่มมาเรื่อยๆนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะช่องฟาร์มบับเนวิดาลนะฮะทำเรื่อง เตรียมตัวดูได้เลยครับผมจะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนดูนะฮะนี่นะครับทุกคนครับก็จะมาเป็นคําที่ผมจะพูดให้แรงบันดาลใจหรืออาจจะให้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่รู้นะฮะแต่ก็อยากจะบอกทุกคนที่ทำ Youtube ใหม่ๆนะฮะก็คือตั้งใจทำฮะให้มันสม่ําเสมอนะฮะถ้าคลิปคุณดีนะฮะคอนเทนต์คุณดีนะคุณทําคลิปดีๆนะคุณก็สามารถผ่านได้ภายในคลิปเดียวนะ แต่คําถามคือว่าคอนเทนต์ดีคืออะไรใช่ไหมฮะมันมันมันไม่ยากคะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ทําให้เก่งไม่มีทีมงานดีๆเลยเงี้ยมันยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาขึ้นทําขึ้นด้วยไลฟ์นะฮะเพราะไลฟ์นี่คือสามารถได้เวลาเยอะที่สุดนะฮะไม่ว่าคุณจะขึ้นสตีมยาจะขึ้นแอปนู้นแอปพรามแอปอะไรแล้วแต่คุณนะฮะนั่นแหละครับคือวิธีที่คุณสามารถทําให้เวลาผ่านไปได้เร็วแต่ไม่ใช่ว่าคุณขึ้นปุ๊บแล้วคนดู3 4ี่คนเนี่ยจะผ่านเร็วนะฮะก็ต้องมีให้เพื่อนๆมาให อย่าท้อนะฮะเวลาเราขึ้นไลฟ์ครั้งแรกนะฮะเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นเราจะรู้สึกพูดอะไรไม่ออกพูดไม่เป็นอะไรเนงะี้ยแต่ที่เราขึ้นทุกวันบ่อยๆไปบ่อยๆนะฮะเราก็จะได้ประสบการณ์มากขึ้นนะฮะแล้วก็ขึ้นให้เป็นเวลาครับผมขึ้นให้ตรงเวลานะฮะอย่างเช่นคุณจะขึ้นบ่าย3มทุกวันก็ขึ้นบ่าย3มทุกวันฮนะเอ่อถ้าคุณขึ้นบ่ายสามั่ง4ี่โมงมั่ง5้าโมงมั่งเนงะี้ยก็ก็ได้นะฮะแต่ เพื่อนจะไม่จำนะฮะว่าคนนี้เขาขึ้นเวลานี้เอ๊ะเขาเปลี่ยนแล้วเอ้คนนี้เขาไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณขึ้นถ้าคุณขึ้นเวลาเดิมนะฮะเพื่อนๆก็จะอ๋อนี่ไงบ่ายสองคนนี้ไงขึ้นเออไปช่วยกําลังใจเขาหน่อยฮะ,ะเขาก็ช่วยดันช่วยพิมพ์ช่วยอะไรให้นะฮะความท้องผมนะก็คือมีเหมือนกันนะฮะคือเราทําช่องมานานแล้วเราก็อยากจะเออไม่ไหวแล้วเอาไงนี้นะเราไงก็มีช่องผ่านแล้วเนี่ยเราต้องมาวิ่งช่องนี้ทําไมใช่ไหมครความท้อมีฮะ,ะแต่เพื่อนๆทุกคนที่มาให้กาลังใจเนี่ย ทำให้ผมรู้สึกว่าเราทอร้อไม่ได้เราต้องสู้ต่อนะสู้ต่อไปฮะเราทําเพื่ออะไรอะ่ะมาถึงจุดนี้แล้วผมมีตั้ง200กว่าวิดีโอนะฮะก็เลยต้องสู้ส,สู้ผมโดนอุปสรรคอย่างไรมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะทุกทุกคนที่เคยรู้ก็อาจจะรู้นะฮะคน,คนที่ไม่รู้ผมเล่าให้ฟังกนะ็คือผมโดนอุปสรรคอย่างเช่นลงคลิปไปนะฮะลงคลิปปุ๊บพี่ยูก็ทําโทษด้วยคลิปมีปัญหาโดนลบนะฮะ โดนลบแล้วบอกว่าเออคลิปผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในไกด์ไลน์ของพี่ยูนะฮะผิดกฎหมายของเขาเลยเนะี่ยก็โดนลบไปก็ต้องมานั่งแก้โดนคลิปบอกว่า18บวกก็มีนะฮะโดนคลิปบอกว่าไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอะไรเงี้ยก็มีนะฮะบางครั้งก็ทําลงไปปุ๊บแล้วเราก็โดนลบทําลงไปแล้วก็โดนลบฮนะก็ต้องไปส่งอีเมลไปยื่นอุทธรณ์อุทธน,นอะไรเนี่ยนะเขาพูดอย่นะฮะยื่นไปแล้กว่าเขากลับมานะฮะก็ทำให้เราคิดว่าเอะเราจะทําต่อดีไหมใช่ไหมฮะทำต่อดีไหม,ไหม,ะอ,ไหมอะไรเนงะี้ย แต่พอม,มานั่งนึกถึงพเพื่อนๆที่ให้กำลังใจเราเพื่อนๆที่มาช่วยเราอะไรเงี้ยบอกเออถึงแม้เขาลบเราอาจจะมีอาจจะมีปัญหาของเขาซิสเต็มเขาอ,อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่เราสู้ต่อดียังไงเรามาถึงจุดนี้แล้วนะฮะก็ตั้งใจครับบอกตัวเองว่าโอเคจะขอให้ผ่านให้เร็วที่สุดคือช่องผมจริงๆแล้วนะฮะ,ะผมเปลี่ยนเรื่องแั้นนะช่องจริงนะนะผมอะถ้าจะผ่านแบบธรรมดาที่ไม่ต้องมาวิ่งไลฟ์อะไรเงี้ยก็คงมันอีกสักเดือนที่2เดือนที่3นะฮะแต่พอผมรู้ว่าโอเคเราขึ้นไลฟ์แล้วเพื่อนไม่กำลังใจขนาดนี้ ผมต้องขึ้นอย่างต่ำนะฮะหชั่วโมงนะฮะที่ขึ้นอย่างต่ำหชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะว่า f c ผมหรือเพื่อนผมเนี่ยพูดเพื่อนดีกว่านะผมไม่มีเอฟนะเพ,นเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้เยอะอย่างหลาย,ลายช่องนะเขามีคน30คน40คนอะไรเงี้ยส่วนมากผมรักมากสุดมันยีกว่าคนอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เลยต้องขึ้นนานหน่อยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนผม4ี่สคนนะสชั่วโมง3ชั่วโมงก็อยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ อย่างที่บอกไงเพื่อนผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงก็เลยต้องต้องขึ้นยาวนานหน่อยเลยะฮะเอ,อ่อถ้าใครอยากลองทําตามนั้นก็ทําได้นะฮะแต่อย่าลืมนะ,ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะ,ะดูก่อนว่าตัวเองไหวไหมถ้าตัวเองไม่ไหวนะฮะอย่าฝืนนะฮะเพราะว่าคุณสามารถน็อกได้นะฮะผมพูดจริงๆนะเพราะาผมก็หลังจากปีใหม่นี้ผมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ร่างกายล้านะ,ะทอนะ,ะผมเหนื่อยขนาดนี้แล้วเพื่อนๆจะเหนื่อยขนาดไหนฮะผมก็เลยพอพอผ่านจากปีใหม่ปุ๊บผมก็เลยหยุด หยุดสวันนะเพราะว่าให้เพื่อนแบบพักด้วยบ้างดีกว่าแม้กระทั่งร่างกายเรายังไม่ไหวนะฮะแล้วถ้าเพื่อนไม่ไม่พักจะจะต่อกันยังไงนะฮะนะครับกลับมาจุดประเด็นว่าผมให้กาลังใจคนที่ทําใหม่ยังไงนะฮะก็พยายามทำคอนเทนต์ตัวเองให้ดีๆนะฮะทำการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยนะฮะบางครั้งเราทําคลิปที่แบบว่าอยอยากลงอะไรก็ลงไปอนะไรเงี้ยถ้าเราฟุกนะฮะมันก็จะเป็นไปคลิปที่ดีๆอะไรเงี้ยนะถ้าเราตั้งใจมากๆนะมันก็จะมันก็จะจะ,จะทอเนะทุกคนนะคือเราสร้างแรว่าคลิปต้องได้พันนะคลิปต้องได ผมบอกเลยครอย่าตั้งใจมากคนระคือคือทำคลิปทำให้สนุกนะฮะทำไปปุ๊บแล้วคือป,ปล่อยไปเลยฮะหน้าที่ของคุณนะคือทำคลิปคอนเทนต์ลงไปแล้วปล่อยไปเลยฮะอย่าไปดูยอดวิวว่าเฮ้ยตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วเฮ้ยคนดู50เอง20เองทำไมน้อยจังนะทิ้งไปเลยครับผมบอกทุกคนนะทิ้งไปเลยครับลงปุ๊บไม่ต้องสนใจทำคลิปต่อไปครับคอนเทนต์อันต่อไปว่าคุณจะทำอะไรต่อถ้า อยากจะให้คอนเทนต์หรือช่องคุณดีนะฮะผมก็จะพยายามปรับเหมือนกันของพมเองนะทาคลิปลงทุกวันไหนก็ลงทุกวันนั้นฮะอาทิตย์หนึ่งลงคลิปหนึ่งหรือว่า2วันทีลงคลิปทีเนะะี่ยบอกเพื่อนๆเ,เลยฮะบอก f c ถ้าคุณมี F c นะว่าโอเคผมจะลงคลิปหนูจะลงคลิปทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารทุกวันเสาร์ณนะเวลาบ่ายสองบ่ายสามบอกงั้นเลยก็ได้ะฮะแล้วก็ช่องคุณก็จะมีคุณภาพดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่บอกอะไรเงี้ยเหมือนช่องผมเนี่ยไม่บอกเนี่ย เพื่อนก็มามั่งไม่มามั่งอะถ้าเพื่อนเห็นขึ้นมาอ๋อโอเคไปดูให้แต่ถ้าไม่เห็นนะฮะก็มีการพลาดกันได้อะไรเงี้ยฮะนี่นะครับก็จริงๆนะฮะก็อยากจะมาพูดแค่นี้นะไม่อยากพูดเลยมากนะเดี๋ยวผเพื่อนฟังล้วก็จะเบื่อนะฮะก็จะมาขอบคุณทุกคนแล้วก็ดีใจนะทุกคนครับเออผมทาได้อีกช่องแล้วนะฮะเอออย่างที่บอกครับมันไม่ง่ายแล้วมันไม่ยากนะฮะถ้าคุณตั้งใจทําอะไรนะจุดมุ่งหมายคุณคืออะไรนะฮะถามตัวเองนะว่าคุณต้องการอะไรจาก u t u b e นะฮะแล้วถ้าคุณอยากทําจริงจ สู้ให้เต็มที่ฮนะอย่าทอ้ออย่าถอยนะเพราะว่าเพื่อนๆให้กําลังใจคุณได้นะฮะแต่ถ้าคุณไม่ทำนะช่องคุณก็ไม่ไปไหน,นครับครับผมเช่นไหมครับอย่างนี้ก็แค่ฝากแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดใครทอ้อใครสู้ไม่ไหวหรือว่าเอ๊ะทำยังไงให้ช่องมันไปเร็วทําให้เวลามันไปเร็วแล้วทํายังไงให้เพื่อนๆมาช่วยนะฮะก็ทําอย่างที่ผมบอกนะฮะทำเวลาเดิมตั้งเวลาไว้ให้ทุกคนรู้ก่อนนะว่าเออเราจะขึ้นไลฟ์วันไหนเราจะขึ้นเวลากี่โมงอนะไรเนี่ย แล้วก็อย่าลืมขอบคุณทุกครั้งนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกครั้งนะฮะที่เข้ามาช่วยเรานะฮะพยายามถ้าอ่านชื่อได้ก็อ่านชื่อนะถ้าคนไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าคนเยอะๆนะพยายามอย่าอ่านชื่อนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราลืมใครบางคนไปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดประสงค์ที่ผิดพลาดไปนะฮะอย่างนี้ครับผมก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอให้2021นะฮะให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะฮะแล้วก็ผมว่าช่องผม2ช่องเนี่ยก็ขออภัยคให้ช่องตัวเอง ไปไกลๆไม่ใช่ไปไกลอย่างนั้นขอให้ได้หมื่นซับแสนซับนะครับทุกคนนะครับขอช่องนี้ปังปังปังทุกคนนะอย่างที่ผมอวยพรทุกครั้งนะครับแต่ไงก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดใครแค่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามต่อด้วยนะครับยังไงทุกคนครับก็สู้ๆกันต่อครับทำยูทูบให้สนุกนะฮะอย่าทําให้เครียดเพราะเครียดแล้วจะผมงอกเหมือนผมนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี